วัสดีครับผมนุ๊กบ็อกซ่าเรซซิ่งครับแล้วกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่กันที่อู่ฟาสโตนะครับผมที่เนี่ยเขาบอกว่าเรื่อง Honda เนี่ยแม่งโคตรเจ๋งจะเจ๋งยังไงเขาจะรับทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของอู่ฟาสโตแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมเจนะครับฟาสโตครับโอเคครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอู่ละเรามาดูรถกันดีกว่าว่าที่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างก็ถามหน่อยพี่ตอนนี้ที่ฟาสโตรับทำรถอะไรบ้างครับผมก็ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นรถ Honda นะครับครับก็จะเป็นรุ่นพวกแจ๊สพวก GK GE ครับแต่ส่วนใหญ่ที่ร้านก็จะเป็น GK ซะส่วนใหญ่ก็จะเยอะเพราะเราแข่งรุ่นนี้อยู่ครับผมมาดูกันบ้างดีกว่าตอนนี้ผมสงสัยมาอยู่สักพักแล้วว่าไอ้เรื่องของการไล่ข้างเนี่ยพี่คือไอ้คำเนี้ยมันเริ่มมาจากมอไซค์ใช่ไหมครับที่รถมอไซค์รถแว้นไล่ข้างเนี่ยมันก็มีการทำชุดชามตามชุดข้างขุดชามไล่เม็ดทีเนี้ยพอมาเป็นรถยนต์ผมอยากรู้มากเลยพี่ว่าไอ้ไล่ข้างเนี่ยมันทำอะไรบ้างครับผมก็เดี๋ยวดูคันนี้ก็ได้โอเคครับคำว่าไล่ข้างก็ประมาณว่ายังไม่อยากยุ่งกับเครื่องมากนะครับก็คืออาจจะใส่แคมได้ใส่แผ่นกรองอากาศแล้วเทคมีรีแมปครับมีลิ้นขยายอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่ารอบเครื่องแต่ยังไม่เปิดฝาใช่ครับยังไม่เปิดฝาสูบอ่ะแล้วอย่างนี้อ๋อยังไม่เปิดฝาแต่ไปเปิดฝาวาล์วเปลี่ยนแคปนี้คือได้ครับยังถือว่ายังไล่ข้างอยู่ใช่ครับโอเคครับผมแล้วก็บอกอย่างชุดท่อไอเสียอาจจะเป็นพวก BRD ก็ประมาณนี้ก็เป็นของบาร์บอลเลสซิ่งครับโอเคแล้วผมอยากรู้ว่าพอทำไล่ข้างขึ้นแล้วเนี่ยพี่รถมันวิ่งดีขึ้นเยอะไหมดีขึ้นเยอะครับก็มาขึ้นจากเดิมๆผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่ตอนนี้ส่งงานอยู่ก็ประมาณ145ม้าสเต็ปโอ้โห145ม้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเดิมๆมันอยู่ประมาณ120ครับนิดๆแล้วลงพื้นประมาณนี้แหละ120 130แต่โหถ้าเกิดว่าขึ้นมา145นี่แม่งโคตรเยอะเลยพี่สำหรับรถฮอนด้าก็เห็นผลขึ้นเยอะครับครับผมขึ้นเลยอืมโอเคมาดูแล้วทีเนี้ยสมมติผมไล่ข้างวันนึงผมอยู่ตัวละผมรู้สึกว่ามันยังไม่พอขับเบื่อแล้วไงครับเบื่อแล้วมันเริ่มไม่แรงแล้วมันชินแล้วลูกค้าทำอันนี้ต่อได้เลยครับก็จะเป็นแบบ73อะไรอย่างงี้73นี่คือใส่ลูกกำลังอัดละ73เนี่ยคือก็ยังเป็นไซส์เดิมอยู่ครับก็คือเราเปลี่ยนเป็นลูกกำลังอัดครับหัวนูนขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ยังเป็นไซส์เดิมที่ลูกค้ายังใช้งานได้แช่ได้ในชีวิตประจำวันก็คือพอไล่ข้างเต็มเนี่ยมันเริ่มมันชินละมันขับไม่มันละก็ต้องมาเพิ่มลูกทำกันบางอัดใช่ครับก็คือเป็นสเต็ปต่อมาทำลูกทำฝาแล้วก็อุปกรณ์ที่เราไล่ข้างไปเนี่ยก็ใช้ได้ต่อเลยอืมก็คือเพิ่มขยับขึ้นมาอีกนิดนึงใช่เขาเรียกไล่ข้างตุกติกก็นี้จะเป็นรุ่นโปรสตีดนะครับครับก็ห้องเครื่องก็ประมาณนี้ไอ้รุ่นโปรสตีดนี้คือยังไงครับเอาเทอร์โบสตีดครับก็คือไส้เดิมไหมฮะไม่เดิมแล้วทำหมดแล้วครับก็คือไส้เต็มแล้วมีเทอร์โบแล้วแต่ก็ยังเป็นเขาเรียกยังเป็นยางเรเดียลอยู่ใช่ครับแต่หลักๆแล้วก็คือยังเป็นเบสออมพื้นฐานของรถบ้านอยู่ใช่ครับนี่นะครับบ้านใครถ้าต้องรีบไปโรงเรียนเช้าๆเทอร์โบช่วยท่านได้ครับผมก็อย่างตอนแรกคันนี้เป็นรุ่นซูเปอร์ก็ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนทำมาเป็นสตรีทรถรุ่นลงมาครับผมครับตัวเนี้ยมีเทอร์โบแล้วเนี่ยแง้มๆนั่นพี่วิ่งกันอยู่เท่าไหร่เวลาชั่วโมงนี้ตอนนี้เขาวิ่งกันอยู่11นะครับโอ้โห11ต้นๆ11นี้แม่งยุแม่งเท่าเจพันม้ายุคเมื่อแบบ10ปีก่อนแล้วนะโคตรแรงแล้ว 1,500 สมัยนี้มาดูคันนี้บ้างดีกว่าครับเห็นว่าเป็นรถสกิทคันนี้ปีที่แล้วเนี่ยผมใช้เป็นบอดี้บีโอนะครับครับก็ปีนี้ผมเปลี่ยนเป็นแจ๊ส GK GK ก็คือขยับรุ่นจากบีโอเป็น GK แล้วก็เครื่องก็จะเป็นรูปแบบที่เหมือนเราทำให้ลูกค้านะครับก็คือ73แต่ว่ากติกาเขาก็จะบังคับเยอะหน่อยเป็นน้ำมัน E20ผมขอถามหน่อยถ้าผมจะสลับเกียร์เนี่ยผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ทักเข้ามาที่เพจฟาสโตได้เลยนะครับครับผมก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่แล้วหรือบางทีผมก็ตอบด้วยก็ถ้าใครยังไม่มีคู่เนี่ยผมก็ช่วยหาคู่ให้ครับไม่ได้คิดเงินเพิ่มครับก็ช่วยคุยให้ก็คือเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นออโต้อยากเป็นกระปุกก็ทักมาใครเป็นกระปุกอยากได้ออโต้ก็ทักมาได้ครับผมเรียกว่านี่คือ Fast Store Tinder นะครับใช่ครับแต่ว่าเราหาคู่เปลี่ยนเกียร์ให้ครับผมทีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะพี่ก็เดี๋ยวทักมาสอบถามที่เพจได้เลยครับโอเคครับพี่แล้วนอกจาก modify รถแล้วเนี่ยที่นี่รับทำอย่างอื่นอีกไหมครับก็
ที่นี่ก็รับทำรถบ้านปกตินะครับก็มีรถมาเซอร์วิสอะไรทั่วไปก็อย่างนี้ก็ลูกค้ามารีแมปถ่ายน้ำมันเครื่องผ้าเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับเรารับทำตามปกติเลยก็เรียกได้ว่าครบวงจรไม่ต้องมาโมก็ได้มาเซอร์วิสดูแลรักษาได้หมดเลยครับแล้วเห็นว่าเนี่ยมีอยู่คันนึงที่ผมสนใจมากเลยคันนี้มันคือคันนี้มันแข่งรุ่นไหนพี่อันนี้รุ่นซุปเปอร์1500 นะครับคันนี้คือเป็นรถแข่งเลยไม่ใช่รถบ้านละครับรถแข่งเลยก็คือตามกติกา900โลครับก็คือเครื่อง NA Modify ครับผมครับทุกรายการใหญ่ๆไปหมดใช่ครับทุกรายการก็ไปแทบทุกงานเลยนี่ดูจากถ้วยข้างบนก็ได้ฮะครับโคตรเยอะมีทุกรุ่นทุกปีอยากได้ของปีไหนมาดูโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าครับก็ทั้งคันซุปเปอร์แล้วก็สตรีทเราก็ได้ที่1อยู่ครับผมก็อันนี้จากงาน Honda Day ล่าสุดเลยใช่ไหมครับก็คันนี้ก็ได้ที่1ครับผมคันนี้ก็ที่1เหมือนกันครับทั้ง2รุ่นเลยครับผมเป็นแชมป์มาสดๆร้อนๆนะครับคันนี้เนี่ยรอยยางยังอยู่ร่องรอยยังอยู่เลยสุดยอดจริงคันนี้อ่ะดูรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันบ้างดีกว่านะครับโอเคครับพี่เห็นว่าที่อู่เนี่ยทำทั้งแร็คทั้งเซอร์กิตนะครับพี่ครับ2อย่างการทำรถ2สเต็ปเนี่ยใน2วงการเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับก็จริงๆก็ทำไปคล้ายกันนะครับเพราะว่าจะแร็คหรือจะเซอร์กิตหรือจะเป็นรถบ้านเราก็ต้องทำให้มันทนอยู่แล้วครับไม่มีว่าไอ้อันนี้ทนกว่าอะไรมันก็เรียกว่าเราทำให้มันเข้ากติกาที่เขาตั้งก็เรียกได้ว่าคือทำความกติกาไอ้ความเชื่อที่ว่ารถแร็คเนี่ยแม่งแรงแต่พังเร็วรถเซอร์กิตเนี่ยไม่ค่อยแรงแต่เหนียวนี่ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิด อย่างแร็คเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กำหนดกำลังอัดครับอย่างเซอร์กิตเขาก็อาจจะมีกำลังอัดตามกติกาครับผมอะไรเพื่อแช่ได้ในจบเลสครึ่งชั่วโมงสิบกว่ารอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเรียกได้ว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำรถตามกติกาแหละให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดครับทีเนี้ยพอพูดถึงรถเซอร์กิตเนี่ยเห็นว่าปีที่แล้วไปแข่งที่รายการ PT Magnetron มาด้วยครับการแข่งขันผลงานเป็นยังไงบ้างครับพี่ปีที่แล้วปีแล้วก็ใช้เป็นบอดี้ BO นะครับก็คือวิ่งรุ่นสยามอีโคก็ได้ที่2ถ้วยประจำปีครับทีเนี้ยจากแร็คเนี่ยกระโดดมาทำรถเซอร์กิตอะครับพี่ ความกดดันความยากในการเตรียมตัวเนี่ยมันยากกว่าไหมครับหรือว่าเราต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษในเรื่องไหนบ้างครับเตรียมรถคล้ายๆกันแต่เซอร์กิตต้องมีความพร้อมมากกว่าแล้วก็อะไรสำรองต่างๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาไปแข่งทีต้องใช้เวลาหลายวันเราต้องเตรียมพร้อมมากกว่าก็คือถ้ารถเกิดชนหรือมีปัญหาเราต้องแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีครับผมทีนี้พอขึ้นเนี้ยเริ่มตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ฤดูการแข่งการแข่งขันละครับปีนี้ตั้งเป้าไหมครับพี่ว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการอะไรบ้างครับก็ปีนี้เซอร์กิตก็คือผมจะวิ่งรุ่นสยามกรุ๊ปเอ็นนะครับก็คือจะขึ้นมาจากอีโคก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สูงขึ้นละจะเปลี่ยนเป็นบอดี้แจ๊สก็คือใช้ GK ครับก็เครื่องเขาก็จะคล้ายๆกติกาจะคล้ายๆกับที่ผมทำให้ลูกค้าอยู่นะครับก็คือเราก็เหมือนจะได้ทำให้ลูกค้าเห็นด้วยว่าเป็นใกล้เคียงกับสเต็ปที่ลูกค้าอยากทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นน้ำมัน E20 ประมาณนั้นครับก็คือเรียกง่ายว่าสเต็ปรถแข่งเนี่ยใกล้เคียงกับที่รถลูกค้าที่เข้ามาโมดิฟายที่อู่เลยใช่ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการครับผมมันเป็นการหาประสบการณ์เพิ่มด้วยครับครับผมทีเนี้ยหลังจากที่พี่ได้ทำมาทั้งสองวงการแล้วเนี่ยครับรู้สึกพี่รู้สึกว่าพี่ชอบแบบไหนมากกว่ากันครับระหว่างแร็คกับเซอร์กิตจริงๆก็ชอบทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าชอบคนละแบบครับอย่างแร็คก็เราอาจจะเข้าไปนั่งแป๊บเดียวแต่ทุกอย่างต้องพร้อมถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดก็เท่ากับว่าเราไม่ถึงเส้นชัยที่ทำมาทั้งหมดมันสูญเปล่าเลยใช่แต่อย่างเซอร์กิตก็ต้องพร้อมมากกว่าครับแต่เราก็ร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยเพราะว่าใช้เวลาแข่งขันมากกว่านานกว่าร้อนกว่าด้วยก็เรียกได้ว่าสนุกคนละแบบใช่ครับแต่ทั้งสองทางแน่นอนทั้งสองทางอยู่แล้วโอเคครับผมก็สำหรับใครที่
ป็นแฟนๆของ Fast Store นะครับผมแล้วก็ชอบในการแข่งขันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจเลยแล้วก็ทีนี้อยากให้ฝากอู่สำหรับเพื่อนๆที่ดูรายการ Boxer Racing อยู่ครับที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการที่ Fast Store ก็ถ้าสนใจทำรถนะครับก็ติดต่อเพจ Fast Store นะครับครับหรือ087-327-2843ได้เลยครับเรียกได้ว่าเข้ามาที่นี่ไม่มีผิดหวังนะครับทั้งประสบการณ์ในการแข่งขันทั้งแร็กและเซอร์กิตเรียกได้ว่าโนว์ฮาวที่ได้จากการแข่งขันเนี่ยถูกนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้กับรถลูกค้าแน่นอนเป็นไงบ้างครับกับอู่ที่เราพาเพื่อนๆมาดูกันในวันนี้เรียกได้ว่าถูกใจสาย Honda อย่างแน่นอนและคราวหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปมันกันที่อู่ไหนไปแจมมาที่อู่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามพวกเราชาว Boxer Racing กันไว้นะครับผมทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยครับทั้ง Facebook IG TikTok แล้วก็ทางเว็บไซต์ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ